บ้านเราเนี่ยปกครองโดยประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6 ไม่มีตำราเรียนเรื่องประชาธิปไตยในชั้นเรียนฉะนั้นประชาธิปไตยต้องไปเรียนนอกห้องอย่างนี้แหละฮะนี่ฮะเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเลือกตั้งอบต.เลือกตั้งเทศบาลเลือกตั้งอบจ.เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เลือกตั้งส.ส.เลือกตั้งสว.แล้วอีกหน่อยเดี๋ยวถ้าพรรคก้าวไกลเขาเป็นรัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญปุ๊บได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดคือจะเอาเลือกตั้งผบ.ทบ.ด้วยไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นเอ้าเพราะว่าตำรวจเขาก็จะมีเลือกตั้งผบ.ตร.นะอ๋อล่ะค่ะเลือกตั้งนะเลือกตั้งเขาจะมีกตร.มีอะไรจะมีอะไรแล้วกตร.เขาก็มาจากการเลือกตั้งของตำรวจทั่วประเทศเป็นกตร.แล้วกตร.ก็ต้องมาเลือกผบ.ตร.ไงเพราะต่อไปก็อาจจะมีการเลือกให้กำลังพลเนี่ยไปหย่อนบัตรเลือกผบ.ทบ.เลือกผบ.ทอ.เลือกผบ.ทร.มันคือประชาธิปไตยมันเรียนรู้นอกห้องฮะฉะนั้นมันต้องมีบ่อยๆเหมือนกกต.เขาต้องมีบ่อยๆนะฮะท่านนานๆทีท่านก็จะเก๊ะๆกังๆก็คือคนเราไม่ชินนะฮะน้องมิ้วฮะคนเรามันไม่ชินคนเราที่มันทำอะไรบ่อยๆมันก็จะชินนะอย่างภาพที่จะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเราก็ไม่ชินโซเชียลเนี่ยเขาแชร์กันเต็มเลยนะว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่กำลังเซ็นอะไรอยู่นะฮะในบนบัตรเลือกตั้งหรือว่าท่านเซ็นชื่อของกับหรือทำอะไรคือผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาโกงเพราะว่าถ้าโกงเนี่ยเขาไม่ใช้คนเยอะขนาดนี้ฮะคือถ้าโกงใช้คนเยอะขนาดนี้มันคือความลับมันต้องหลุดนะฮะน้องมิวฮะค่ะอย่างเวลาพี่จะโกงเนี่ยนะพี่ก็ต้องไม่เกิน2คนทำเงี้ยพี่ถ้าไม่คุณก็ผมแหละเป็นคนเอาไปเปิดเผยใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมดูว่าถ้าเกิดว่ามีคนสั่งบอกให้โกงนะไปตาล่วงหน้าเลยนะฮะไอ้บัตรที่มันพิมพ์เกินเนี่ยเสร็จแล้วพอใครอยู่หน่วยไหนก็ใส่4ล้าน9แสนฉบับอ่ะนะที่พิมพ์เกินมาใช่ครับน้องมิวมองเห็นไหมว่าบัตรสีอะไรบัตรสีอะไรเลือกอะไรเนี่ยบัตรสีม่วงบัตรสีเรื่องม่วงเลือกอะไรม่วงเลือกสสเขตเลือกคนฮะเลือกคนใช่ไหมใช่ม่วงเลือกคนถ้าบัตรสีม่วงเลือกคนก็คงโกงไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเขตไหนเป็นเขตไหนใครลงสมัครบ้างแล้วก็เบอร์อะไรแล้วสรุปทำอะไรยังไม่รู้นะว่าทำอะไรยังไม่รู้ว่าทำอะไรนะฮะไปดูอันนี้เรามาจากคมชัดเลือกออนไลน์นะฮะเขามีบรรยายในนั้นมีคำหักล้างด้วยว่าถ้าหากว่าเซ็นชื่อกำกับบอกว่าเซ็นชื่อกำกับบนปกเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่ปกนี่อันนี้มันคือบัตรใช่ไหมฮะแล้วเซ็นอะไรนะฮะแล้วแต่ก่อนหน้านี้มันมีเซ็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะเราพยายามจะให้ทีมงานเราติดต่อเลยครับกกต.มาชี้แจงหน่อยว่าไอ้แบบนี้มันทำปกติไหมเพราะว่าเราเป็นคนนอกนะนะฮะไปชมคลิปกันก่อนนะฮะของคมชัดเลือกที่เขาทำเอาไว้นะมันจะมีตัวคำบรรยายนะฮะตัวบรรยายบอกด้วยนะฮะเชิญฮะเอาจอใหญ่เลยทีมงานฮะThank you.
ปเซ็นอะไรอ่ะก็พยายามอ่านคำบรรยายนะแต่ก็งงว่าเซ็นหน้าปกยังไงอะคะเนี่ยฮะเราก็ต้องการให้กกต.มาชี้แจงหน่อยค่ะเพราะว่าความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อกกต.เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะลดน้อยลงเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งแค่3วันเองเนี่ยเมื่อมันเกิดวิกฤตศรัทธาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรรมการผู้คุมกฎเนี่ยนะฮะอาจจะลำเอียงนะครับประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นแล้วมันจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันคือมันจะเรียกยังไงอ่ะมันทำให้การเลือกตั้งมันไม่บริสุทธิ์นะฮะพอแพ้ชนะมาปุ๊บมันก็ยังจะคาใจอยู่ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกต้องนะฮะ